ลำดับต่อไปนะคะที่ทุกท่านคริสตชนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยจะได้รับฟังการพระราชทานพระดำรัสจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถือว่าเป็นประมุขโรมันคาทอลิกองค์ที่สองที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแขกผู้มีเกียรติสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยกล่าวกระหม่อมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสรับเสด็จฝ่าพระบาทในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันพิเศษอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนครรัฐวาติกันเพราะนอกจากในปีนี้จะตรงกับวาระครบรอบ350ปีของการจัดตั้งคณะมิสซังคาทอลิกแห่งสยามแล้วยังเป็นวาระแห่งการครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับนครรัฐวาติกันอีกด้วยฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมรู้สึกชื่นชมในพระกรณียกิจที่น่ายกย่องของฝ่าพระบาทที่ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างมนุษยชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนการขจัดความยากจนการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมบรรยากาศแห่งสันติภาพให้มันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกบทบาทของฝ่าพระบาทในประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนโดยไม่ว่าผู้บุคคลผู้นั้นจะมีความเชื่อในศาสนาใดหรือพื้นเพทางสังคมอย่างไรในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลไทยก็ได้มีการดำเนินการในประเด็นต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนาการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสังคมโดยเฉพาะสตรีและเด็กตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการสนับสนุนการเข้าถึงทางการเงินอย่างครอบคลุมและการส่งเสริมระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นต้นทั้งนี้โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องดังกล่าวมันเป็นแนวทางในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมขอกราบทูลด้วยความยินดีว่าตลอดช่วงปี2562ประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะการเป็นประธานอาเซียนโดยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนของอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนจากทุกภูมิภาคในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกคนในภูมิภาคและประชาคมโลกโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ที่กรุงเทพเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็เห็นพ้องกันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฝ่าพระบาทไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนการลดช่องว่างด้านการพัฒนาการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขยะทะเลการพัฒนาทุนมนุษย์พลังงานทดแทนและการอพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งจะต้องแก้จากสาเหตุแห่งปัญหาเน้นการอำนวยความสะดวกการส่งกลับสมัครใจจัดหาพื้นที่ปลอดภัยให้สามารถที่มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนมีศักดิ์ศรีเป็นต้นในการนี้กล่าวกับหม่อมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและนครรัฐวาติกันจะสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้งในกรอบทวิภาคีและระหว่างประเทศฝ่าพระบาทก้าวกระหม่อมขอกราบทูลด้วยความยินดีว่ารัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวล
ซึ่งรวมถึงคริสตศาสนิกชนคาทอลิกชาวไทยที่มีจำนวนมากกว่า 380,000 คนต่างก็มีความปลื้มปิติอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับเสด็จฝ่าพระบาทและคณะด้วยความเต็มใจและเต็มสติกำลังความสามารถเพื่อให้การเสด็จเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทเป็นไปด้วยความราบรื่นตามที่มุ่งหมายไว้ซึ่งความสำเร็จของการเสด็จเยือนในครั้งนี้จะเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับนครรัฐวาติกันที่มีมาอย่างยาวนานและตลอดไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดSeñor Primer Ministro, miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, distinguidos líderes políticos, civiles y religiosos, señoras, señores, agradezco la oportunidad de estar entre ustedes y poder visitar esta tierra rica de tantas maravillas naturales. pero espléndidamente custodiada de tradiciones espirituales y culturales ancestrales, como la de la hospitalidad que hoy vivo en primera persona y de la cual quisiera hacerme cargo para propagar y acrecentar lazos de mayor amistad entre los pueblos. Muchas gracias, señor Primer Ministro, por su acogida, por sus palabras de bienvenida,y por su gesto de humildad responsable. Gracias, porque esta tarde también tendré la oportunidad de realizar una visita de cortesía a Su Majestad, el Rey Rama X, y a la Familia Real. Reitero mi agradecimiento a Su Majestad por su amable invitación a visitar Tailandia,y renuevo mis mejores deseos para su reinado, acompañándolos con un sincero homenaje a la memoria de su difunto padre. Me complace poder saludarlos y encontrarme con ustedes, líderes del gobierno, religiosos y de la sociedad civil,en los que saludo especialmente a todo el pueblo tailandés. Mis respetos también al cuerpo diplomático. En esta ocasión no puedo dejar de manifestar mis mejores augurios después de las recientes elecciones, que han significado un retorno al normal proceso democrático. Gracias a todos los que han trabajado para la realización de esta visita.Sabemos que hoy los problemas que nuestro mundo enfrenta son de hecho problemas globales, abarcan a toda la familia humana y exigen desarrollar un firme compromiso con la justicia internacional y la solidaridad ante los pueblos. Creo relevante subrayar que en estos días Tailandia terminará la presidencia de la ASEAN, signo de su compromiso histórico,con los problemas más amplios que enfrentan los pueblos de toda la región del sudeste asiático y también de su continuo interés en favorecer la cooperación política, económica y cultural en la región. Como nación multicultural y caracterizada por la diversidad, Tailandia reconoce desde hace tiempo la importancia de construir la armoníay la coexistencia pacífica entre sus numerosos grupos étnicos, mostrando respeto y aprecio por las diferentes culturas, grupos religiosos, pensamientos e ideas. La época actual está marcada por la globalización,
considerado con demasiada frecuencia en términos estrictamente económicos, financieros, y proclive a cancelar todas las notas esenciales que configuran y gestan la belleza y el alma de nuestros pueblos. En cambio, la experiencia concreta de una unidad que respete y albergue las diferencias sirve de inspiración y estímulo a todos aquellos que se preocupan por el tipo de mundo que deseamos legar a las generaciones futuras. Celebro la iniciativa de crear una comisión ético-social en la que invitaron a participar a las religiones tradicionales del país a fin de recibir sus aportes y mantener viva la memoria espiritual de vuestro pueblo. En este sentido, tendré la oportunidad de encontrarme con el Supremo Patriarca Budista como signo de la importancia y la urgencia de promover la amistad y el diálogo interreligioso y como servicio, además, a la armonía social en la construcción de sociedades justas, sensibles e incluyentes. Quiero comprometer personalmente todos los esfuerzos de la pequeña pero viva comunidad católica para mantener y promover estas características tan especiales de los Tai, presentes en vuestro himno nacional, pacíficos y cariñosos, pero no cobardes, y con el propósito firme de enfrentar todo aquello que ignore el grito de tantos hermanos y hermanas nuestros que anhelan ser liberados del yugo de la pobreza, de la violencia y de la injusticia. Esta tierra tiene como nombre libertad. Sabemos que esta solo es posible si somos capaces de sentirnos corresponsables unos de otros y superar cualquier forma de desigualdad. Es necesario entonces trabajar para que las personas y las comunidades puedan tener acceso a la educación, a un trabajo digno, a la asistencia sanitaria y de este modo alcanzar los mínimos indispensables de sustentabilidad que posibiliten desarrollo humano integral. A este respecto, quiero detenerme brevemente en los movimientos de migración, que son uno de los signos característicos de nuestro tiempo. No tanto por la movilidad en sí, sino por las condiciones en que ésta se desarrolla, lo que representa uno de los principales problemas morales que enfrenta nuestra generación. La crisis migratoria mundial no puede ser ignorada. La propia Tailandia, conocida por la acogida que ha brindado a los migrantes y refugiados, ha enfrentado esta crisis debido a la trágica fuga de refugiados de países vecinos. Hago votos una vez más para que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y previsión, pueda resolver los problemas que llevan a este éxodo trágico y promueva una migración segura, ordenada y regulada. Ojalá que cada nación elabore mecanismos efectivos a fin de proteger la dignidad y los derechos de los migrantes y refugiados que enfrentan peligros, incertidumbres y explotación en la búsqueda de libertad y una vida digna para sus familias. No se trata solo de migrantes, se trata también del rostro que queremos plasmar en nuestras sociedades. Y en este sentido, pienso en todas aquellas mujeres y niños de nuestro tiempo que son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda forma de explotación, esclavitud, violencia y abuso. Manifiesto mi reconocimiento al gobierno tailandés por sus esfuerzos para extirpar este flagelo,
así como a todas aquellas personas y organizaciones que trabajan incansablemente para erradicar este mal y ofrecer un camino de dignidad. Este año, en el que se celebra el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se nos invita a reflexionar y a trabajar con decisión, constancia y celeridad en la necesidad de proteger el bienestar de nuestros niños, su desarrollo social e intelectual, el acceso a la educación, así como su crecimiento físico, psicológico y espiritual. El futuro de nuestros pueblos está unido en gran medida al modo como le garanticemos a nuestros niños un futuro en dignidad. Señoras, señores, hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan artesanos de la hospitalidad, hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo integral de todos los pueblos dentro de una familia humana que se comprometa a vivir en la justicia, la solidaridad y la armonía fraterna. Ustedes, cada uno desde su lugar, dedican sus vidas a ayudar para que este servicio al bien común pueda alcanzar todos los rincones de esta nación. Esta es una de las tareas más excelsas de una persona. Con estos sentimientos y deseando que puedan llevar adelante la misión encomendada, invoco la abundancia de las bendiciones divinas sobre esta nación, sobre sus líderes y sus habitantes, y pido al Señor que guíe a cada uno de ustedes y a sus familias por el camino de la sabiduría, de la justicia y de la paz. Muchas gracias. สมเด็จพระสันตะปาเน้นย้ำให้เรามีจริยธรรมในตัวเองสร้างความเท่าเทียมซึ่งกันและกันเน้นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะครับในการที่จะเข้าถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศอีกอย่างนึงที่ต้องให้ความสำคัญคือการขจัดความยากจนที่จะเปิดให้ทุกคนนั้นมีโอกาสในการเข้าถึงเรื่องต่างๆแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังมีพระดำรัสด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่คริสตชนรวมถึงศาสนาคริสต์คอยผลักดันเสมอมาตามเพลงชาติของเราที่ว่ารู้สามัคคีรักสงบไม่ขาดและนอกจากนี้ก็ยังชื่นชมการทำงานของภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลรวมถึงความร่วมมือของคนไทยนะครับที่จะผลักดันเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการสร้างความเท่าเทียมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงโอกาสด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังกล่าวถึงการสร้างมิตรภาพระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยเราก็นิยมนับถือนะครับในส่วนของ
ลำดับพิธีขั้นตอนต่อไปคือการเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์เรามีความสัมพันธ์กันมาแต่อดีตนะครับปัจจุบันก็เป็นมิตรภาพทางศาสนาที่ช่วยจะลงให้โลกใบนี้มีแต่ความสันติสุขครับค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสครบรอบ35ปีค่ะที่จะมีประวัติศาสตร์นี้อีก1ครั้งนะคะเมื่อครั้งก่อนค่ะเมื่อนักบุญยอนปอที่2พระสันตะปาปาได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะถือว่าเป็นครั้งแรกที่พระองค์พระคิดทัตเจ้าผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตรได้เสด็จเยือนดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรกและในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นอีก1ครั้งที่จะได้เสด็จไปยังวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วที่ได้เฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรหรือปุณณสิริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งนี้จะได้เสด็จไปยังวัดราชประพิษอีก1ครั้งเพื่อเข้าเฝ้าและทรงสนทนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และก็จะได้ประทานพระอนุญาตให้คณะสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ด้วยค่ะ